เสด็จจรจรันทรงท่าน
เที่ยวแสวงทุกแห่งไปคราวนี
จะอยู่กับพี่ตลอดเลยนะจ๊ะWhoa, bye.
พระองค์ทรงทานพ้นที่จะผ่านเลยนาได้น้องนี้โทษเขาเมาใจหลงไหลเล่กลเอ่ยมนสตรีเล่าความแต่ตนเลอไปจนปลายบรรยายให้ฟังทวนทีครั้งนี้น้องแค้นเลยแสนทวีจะตามตัดกิสิมันเสียบไว้พระนั้นพระหนวิชัยพลางทางทวนน้อยอนุชาจะมีร่องสองราสองจรันเอ่ยผ่านพายเห็นรอยเลือนเกลื่อนกราบที่หาดทรายสำคัญมันหมายก็ตามมาใช่น้องยังไงพี่เจ้าค่ะจัดI'm sorry.
ท่านเท้าสันนุราชเป็นหนุ่มได้เดี๋ยวอะไรไม่ได้ไปป่าไปกามณีเหรอนี่กี่เรื่องกูก็ปองเออก็มันปองแต่เรื่องมาแล้วเมื่อที่แล้วไงโอ้โหนี่แค่คู่แกตลอดเลยนะเออรู้สึกว่าเขาจะไม่ให้เราไปทำอย่างอื่นเลยใช่ไหมมาปองตลอดเลยนี่ตอนกลางคืนรู้ไหมรับจ็อบอะไรยาหมู่บ้านเดินมาคอยตีสองแล้วอะไรนะเมื่อกี้เรารับใครนี่เราตอนนี้เรามารับจ็อบอยู่เมืองนี้แล้วมารับจ็อบท่านเท้าสันนุราชโอ้นี่ไอ้เหี้ยพูดดังไปท่านอมาตย์ผู้ใหญ่2 คน ที่คอยคุมเราอยู่นี่ท่านอมาตย์เหรอท่านอมาตย์ผู้ใหญ่นี่ท่านอมาตย์หรือปะหมอสีพาวเวอร์ฮอนเนี่ยหัวอะไรขอรับจะมาหาหรือจะมาคุยกันอ๋อนี่ไอ้มาหาก่อนไงท่านเราก็ท่านโอ้โหใจเย็นๆอยู่ท่านอมาตย์มีหน้าที่เดินออกมาจากเมืองก็ต้องไกลแล้วก็ต้องเดินนะมั่งก็พักเหนื่อยก็คุยแกไม่มั่งก็ได้เดี๋ยวนะควรครับครับโรงละครเรามีคู่แฝดด้วยนี่เหรอแฝดจะเหมือนกันขนาดอินจันคู่ใหม่คู่เหมือนกันจริงๆว่ะเออไม่เหมือนกันจริงๆว่ะอะไรยมเหรอรักยมโพท่านอามาใจเย็นๆสิขอรับก็ผมก็เดินมาสองคนก็เหนื่อยก็เดินมาถึงก็ที่เป่าประกาศก็ร้องหาคนที่มีคาถาอาคมนี่เป่าประกาศไปทั่วแล้วใช่ขอรับจะทำให้ท่านเท้าสันนุราชเป็นหนุ่มเนี่ยแล้วเจอยังก็ยังไม่เจอนี่สิครับก็เดินหาสิก็เดินหานี่แต่ผมสงสัยทำไมถึงอยากเป็นหนุ่มนักหน้าก็ไม่รู้นี่คืออย่างนี้เท้าสันนุราชของเราเนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไงแก่ไหมแก่เขาเพิ่งเฉดหัวออกจากบ้านบางแคมาไม่บ้านบางแคธรรมดาปีหน้าเนี่ยไปแล้วสันนุราชปีหน้าไปแล้วด้วยปีหน้าไปแล้วเกษียณแล้วแล้วใครขึ้นใครขึ้นล่ะอามาท่านอามาจะขึ้นแทนเลยขอรับงั้นก็ผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยโอ้ดีมากโอ้ยนี่จะเขาแย่งกันเล่นตัวแม่อยู่หลายครั้งแล้วนี่แล้วนี่จะคิดยังไงถึงอยากเป็นหนุ่มก็อยากเป็นหนุ่มเพราะว่าได้นางจันสุดาไปหลงรักนางจันสุดานางผมหอมนั่นไงปะโทผมนี่แค่ดมผมหอมถึงก็หลงรักเลยนะถึงกับหลงเลยนี่ยังไม่ไปดมตรงอื่นนะฮะดมไปตรงอื่นซอกหูซอกอ๋อแกก็พูดให้หมดสิว่าหูซอกหูอ๋อมันติดกับผมหอมติดกับอะไรผมเนี่ยอ๋อนี่แค่ดมผมถึงก็หลงรักขนาดนี้อยากจะเป็นหนุ่มที่ได้เลยอูแล้วนี่แล้วมาพระมเหสีไอ้คันธมาลีเนี่ยอุ้ยปับ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 เหนียงนี่เหนียงนี่ตันนี่ไอ้แบงค์แกพูดได้หมดนะป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 ะฉันก็ตกใจโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหนียงกระพือเหนียงกระพือเลยอ๋อเหนียงแล้วเหนียงจริงเพื่อนไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูออกมาสิแกแล้วทำไมยังหึงอีกอ่ะเอ้าก็เดี๋ยวท้าวสันนุราชถ้าชุบตัวได้เป็นหนุ่มเมื่อไหร่ล่ะ
คันธมาลีเหนียงยานขนาดนั้นใครก็จะเดินนี่เด็ดดีไม่ได้เหยียบเหนียงตัวเองสะดุดหัวทิ่มเวทีใครจะไปรู้เออจริงไหมแหมไม่รู้สึกว่าแกแต่ท่าทางนี่พระมเหสีคันธมาลีเนี่ยแกรู้สึกจะเปรี้ยวหน้าดูนะรอบนี้จัดเต็มเพราะว่าจัดเต็มเปรี้ยวหน้าดูเลยเต็มอีท่านเท้าสันนุราชนี่ก็ไม่แพ้กันไม่แพ้กันไม่ยอมนู่นจังทั้งแต่งหน้ามานู่นใช่จังทั้งแต่งหน้าโรงพยาบาลตำรวจอ่ะขวานอ่ะยิ่งใจจะบ้าเลยโรงพยาบาลตำรวจเขาแต่งอะไรแต่งศพเอ๊ะบู๊ไม่ใช่จ้างมาแบบว่าทำให้เนื้อตัวดูตึงเต่งเติงใช่ไหมล่ะเออเออนี่อ่ะแกนินทาเจ้านายอ่ะนี่ไม่กลัวมั่งหรือไงรุ่นนี้ไม่นินทาแล้วรุ่นนี้ด่าต่อหน้าเลยโหท่านอามาตย์ก็พูดเดินไหนใช่เหลือเกินใช่เหลือเกินฉันก็ต้องมาพูดกันมั่งนิดหน่อยใช่ก็ต้องพูดไปเนี่ยเดี๋ยวเผื่อมีใครมีดีมีฝีมือเขารู้เรื่องรู้ราวเขาจะได้รับอาสาไงครับไม่ว่าอะไรหรอกไอ้เรื่องนินทาเจ้านายดูฉันดิทำไมท่านอามาตย์ท่านเนี่ยทำความดีเสมอหน้าเสมอตาแล้วท่านท้าวสันราชมันก็ไม่เห็นก็บอกแล้วแกตาก็อยู่เป็นแค่อามาตย์นี่แหละใช่สิก็เรื่องนินทาฉันมีเยอะแยะนี่จะบอกให้กับขวานเนี่ยไม่ต้องรอเกษียณทำไมหาอะไรฟาดแกข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวแกก็สลบแล้วสลบแล้วเอาเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องเดินไปแกคิดแทนฉันตลอดเลยนี่เนี่ยทำจริงด้วยนี่เยอะแกแย่งฉันเล่นหมดเลยใครรออยู่เนี่ยไอ้ตัวสาวสันนุราชนี่เหรอเปล่าเว้ยตัวแม่ทั้งหลายอีกตัวนึงด้วยก็เอาทำเป็นเล่นหมดโอ้โหก็ไม่ให้ท่านอามาตย์เล่นใช่ไหมดูสิก็ต้องเอาเป็นเสนาเออปีหน้าอามาตย์ปีหน้าอีนั่นจะเสียแล้วแกท่านอามาตย์ขึ้นแน่ได้เล่นแน่จริงอ่ะเป็นมเหสีอามาตย์ได้เล่นไปเดินหาไปดูข้างหน้าไปหาเผื่อจะมีใครอยู่ข้างหน้าเผื่อมีนักพจน์คนดีมีฝีมือเผื่อจะรับอาสาชุดตัวให้เท้าสันนุราชที่เป็นหนุ่มขึ้นมาได้โถท่านอามาตย์ใช่ไหมจะมีไหมยังเลยสิเดินมาตั้งเรื่อยแล้วเดินกันมานานแล้วนะเนี่ยท่านยังเดี๋ยวนี่ท่านอามาตย์เรานั่งพักกันแถวนี้ก่อนดีกว่าครับนั้นจึงองนั่งพักอยู่นี่นะอีกเหลือใครดีมีดีเดินผ่านมาเราก็ถามเขาชาวบ้านชาวช่องแถวนี้อยู่ในป่าเราไม่มีคนแบบว่ารับอาสาเจอดีไหมท่านอามาตย์เป็นฤาษีเอ่ยเดินมาที่นายธานีชักประคาถ้าเจอนะทำทีพาเข้าหาเลยถ้ามีกระถาเองธานีเจอก็พาเข้าหาเลยเราจะได้หมดหน้าที่สักทีหนึ่งนั่งพักสักแป๊บเดี๋ยวก็เดินต่อแล้วกันนะข้าวป่าร้องจะมีเหรอแล้วอยู่เมืองนี้มาตั้งนานแล้วหมอผีก็ได้ทั้งโอ้ใครจะมีฝีมือเออหาหมอผีไปแล้วหมอผีเออก็ดีเหมือนกันนะไปชุดสวยเอาแต่ร่าเป็นหนุ่มแก่แล้วอยากจะเป็นหนุ่มไม่เข้าใจเลยไปรับสาวจะไปหาที่ไหนฟังรู้ชัดมิได้ตรัสว่าถ้าเราหาไม่ได้หาคนที่จะไปทุบตัวเราก็โดนเฉดออกจากเมืองไอ้ท่านหาต่อเถอะไปหายเหนื่อยแล้วมืดแล้วหายเหนื่อยแล้วเหรอนี่ถ้าหาไม่ได้เรากลับเข้าไปทูลเลยดีกว่าไหมไปท่านแนะนำเคาะมาหลายเรื่องแล้วเคาะผ่านไปผ่านมาเนี่ยแล้วใครมันจะมีฝีมือมีคาถาอาคมก็ไม่รู้นะท่านอามาตย์ท่านอ้นขอละอาว่าไงท่านอมหาดครับท่านมหาอามาตย์ท่านอมหาดสวัสดีอะไรใครท่านเดี๋ยวแต่งอย่างนี้เฮ้ยน่าจะเป็นผู้ทรงศีลน่าจะเป็นผู้ทรงศีลเดี๋ยวก่อนดูเดี๋ยวดูท่าทาง
เออสำนวนอ้าวไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วทำไมพวกลักลอบฆ่าสัตว์ป่าเนี่ยทำไมอ่ะห่มหนังเสือเฮ้ยเออไม่ใช่อันนั้นก็อาจจะเป็นจีวงจีวรเขาเขียนเป็นลายอย่างนี้เดี๋ยวไปใกล้ๆผมใกล้ๆไปถามดิพวกนักนี่ผู้ทรงศิลป์หรือเปล่าเนี่ยเออประธานโทษขอรับท่านเป็นนักครุฑหรือเปล่าขอรับเอ๊ะนิ่งยิ้มเออท่านมีวิชาพอที่จะชุบคนแก่ให้เป็นคนหนุ่มได้ไหมขอรับเออไม่เป็นยังไงแต่ยักหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวแกถามเดี๋ยวครับถามอยู่ครับเออถ้าท่านมีวิชาพอสามารถชุบคนแก่ให้เป็นหนุ่มได้ช่วยยิ้มและพยักหน้าอีกสักทีที่ขอรับได้แล้วขอรับได้แน่เอาพูดไม่ได้เอาไปดีกว่าที่จะไม่มีใครเดี๋ยวไปเลยนะขอรับพูดผู้ทรงศิลป์ครับพูดไม่ได้แล้วจะชุบชีวิตชุบคนแก่ให้เป็นหนุ่มได้หรือเปล่าเนี่ยขอถามบ้างดิไปแน่นะผู้ทรงศิลป์นี่ท่าทางจะใช่เนี่ยคืออย่างนี้ช่างตอนนี้ก็ทางบ้านก็เดือดร้อนนิดหน่อยรถยนต์ก็ไม่มีบ้านก็ต้องเช่าเขาอะไรกิจจะขออะไร2 ตัววันนี้นี่หวยท่านอามาตย์หวยเพิ่งออกไปหวยเพิ่งออกจะมาขอก็ขอนิดๆหน่อยๆค่านมลูกก็ปีใหม่ปีแรกบอกใกล้ปีใหม่ด้วยมีอะไรเด็ดๆมีสัก2 ตัว 3 ตัวได้ท้ายอ่ะวะไปเรียกแล้วใกล้ๆฮะไม่ได้ยินอ่ะเอาใหม่สิ85โอ้โหเอาล่ะท่านผู้ชมวันนี้อย่าลืมนะ85ท่านกระซิบบอกออกมาแกดังเลยนะทะเบียนรถลูกเองอ๋อทะเบียนรถท่านเองนะโอ้โหนี่เอาขอประทานโทษเถอะเดินมาทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยคือกระผมอยากจะหาคนดีมีฝีมือมีคาถาอาคมพอจะชุบให้คนแก่ๆเป็นหนุ่มได้ไหมขอรับเลยนั้นพระฤาษีเอ่ยได้มาเอ่ยยังสมเหอใจดูหน้าทางเคร่งขรึมมากเลยเนี่ยบ้านมีงอทองแต่ไม่ต้องเห็นนะใครเป็นไรมีความรู้สิ่งนี้เราเรียนมาเดี๋ยวจริงๆเหรอคืออย่างนี้ท่านท้าวสันนุราชคือเจ้านายของกระผมเนี่ยแก่แล้วอยากเป็นหนุ่มก็เลยให้มาหาคนดีมีฝีมือที่พอมีคาถาอาคมจะชุบตัวให้เป็นหนุ่มได้เนี่ยท่านทำได้ไหมขอรับท้าวอะไรนะท้าวสันราชขอรับรู้จักเลยขอรับอืมเป็นไงขอรับได้เรื่องทำได้สิฮะก็วิชาพวกเนี้ยรูปน่ะร่ำเรียนมาโดยเฉพาะจริงเหรอขอรับจริงสิจบจากยันฮีมาเหรอขอรับอะไรนะจบจากยันฮีหรือขอรับถ้าเรียนเรื่องนี้มาโดยเฉพาะนี่ก็จบเรื่องผ่าเรื่องอะไรเรื่องตกแต่งเรียบร้อยสัญญกรรมได้หมดเลยเหรอครับได้หมดเอาละได้เรื่องแล้ววุฒิศักดิ์ก็สู้ไม่ได้ฮะอะไรนะวุฒิศักดิ์ก็สู้ไม่ได้โอ้โหเอาเป็นเรื่องมันรู้ซะบ้างเก่งถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปหาใครพาเข้าไปเฝ้าเลยถ้าลำเก่งอย่างนี้ก็ไปให้อย่างนั้นเดี๋ยวเชิญจะเชิญท่านอ่ะเข้าไปในเมืองเพื่อจะชุบ
ชุบตัวให้ท่านเท้าสันนุราชเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มที่ท่าสันนุราชเขาไปหลงรักความรู้สิ่งนี้เราเรียนมาน้องสบายอยู่ในจิตสุจริตรักหัวเป็นนางเหนือนางกูจะแก้เพศเธอแก้พระยาดีเลยดีเลยดีเลยข้าที่วันให้บานเนื้อไรทางทางว่าแก้เสนีขอรับขอรับเป็นไรมีรูปพอจะรับเมื่อได้ยกแก่เท้าหนุ่มน้อยเป็นเนื้อดูอย่างนั้นเนี่ยปลูกได้ได้ดีดีเลยครับออกตัวตนแต่ไม่มานิพนก็จนอยู่มีตั้งใจมานี่มือเนี่ยครับเนื้อกตัญญูจะอุปถัมภ์ทำชูภูมิได้ดีเลยครับนี่อยากเป็นหนุ่มไปหลงรักสาวเข้าเห็นไหมไปหลงรักนี่สาวเห็นแก่แม่นางอะไรจันทุดาเห็นเป็นคนแก่ก็เลยไม่รักก็เลยอยากจะเป็นหนุ่มนี่แหละเหตุผลต้นตายนี่แหละอยากจะเที่ยวสาวนั่นแหละครับอยากจะไปอย่างนี้เดี๋ยวนิมนต์นี่ไปเลยครับเชิญ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 ครับนี่นำไปเลยนำไปเลยทางนี้เลยท่านอามาตท่านอามาตนำหน้าไปเลยเดี๋ยวกับผมจะพยุงนักพรตตามไปครับเชิญเลยครับไปทางนี้เลยครับนำไปนำไปถ้าเป็นหนุ่มได้พี่ครับเชิญเข้าเลยครับเชิญเลยครับขอรับกันเดี๋ยวครับเรียบร้อยดีพระองค์บัดนี้ข้ากับผมพร้อมทั้งอามาตย์ได้นำคนดีมีฝีมือคณะพรตท้าวสันนุราชกษัตริย์สีมาต้อนรับขับสู่พระมุนีให้ขึ้นนั่งอย่างดีแทนครับพระเคารพนอบน้อมนมัสการพระเคนพานมหาโพธิ์เอสัตย์ร้องเรียกเสนารูปราย
าเพาะแต่ตัวรูปเงยกับเท้าไทยใครใครไม่ให้เขาไปรำรุมจงเอามานมาบังไว้เจ็ดชั้นที่ในนั้นขุดลงให้เป็นลุมเอ่ยเอาฟันใส่ลงไฟประชุมจะอ่านเวทชุมนุมเทวดาเชิญท้าวเข้านั่งที่กองไฟสำรวมใจหลับเนตรสายฟ้าเอ่ยจึงจะชุบบ่ผิดด้วยวิทยาให้โสภานุ่มน้อยน้องยาวเอ่ยกั้นม่านเจ็ดชั้นเลยเมื่อจังหวะนั้นลุงแน่นะพระเจ้าค่ะเมื่อนั้นพระฤาษีจื่นชมชอยส่งวางเฮ้ยเรียบร้อยหรือยังวะจูงเท้าก้าวขึ้นเรียบร้อยหรือยังบนบันลังซ้อนให้นางกินมาเข้าหาฝ่ายเฮ้ยเรียบร้อยหรือยังวะเสร็จแล้วมีมนต์พระเจ้าค่ะเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะเอายังไงต่อไปพระเจ้าค่ะเอายังไงพระเจ้าค่ะบอกมาเลยเห็นไหมลูกขึ้นไปนั่งบนกองนั่งบนนี้เลยเหรอนั่งเลยนั่งเลยนั่งนิ่งนิ่งนิ่งเลยพระเจ้าค่ะแล้วก็หลับตาซะหลับตาตาซะได้ได้พระเจ้าค่ะตาเตาไฟอย่างนี้นะเตาไฟอย่างนี้นะจ้าหลับซะโอ้หลับตาสังหนุราต้องอักขีดาวดีร้อนเหลือเอ่ยจนเหลือลายเอ่ยไม่ต้องคาดลบทะลึงตึงฟางไม่ไหวแล้วพระเจ้าเลื่อยต่อใจเอาแล้วมันร้อนเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วนะทางเอาไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอาคนวิชัยจึงแกล้งยิ้มไม่เอาร้อนตับปากโอ้ยไม่ไหวชาบพลันให้เท้าชาโบราณเนื้อทัศนาลูกนี้ด้วยเวทมนต์ให้เป็นคนน่ารักเมื่อไหร่ไม่เชื่อเราก็จะไปทนได้เดี๋ยวโยมคอยดูเขาแล้วกันนะจะหันมานะนั้น
ไปมีอะไรข้าวสารลุราครั้นแลเห็นตะลึงจ้องมองเขมรอยู่เป็นครูหมายว่ารู้ปานไม่ทันรู้อย่างนี้ล่ะคิดสะดุ้งงามประกอบชอบอารมณ์จึงคิดหน้าว่าแกพระมุนีเอาลอยอย่างแบบแค่นี้ตัวรามงามออกคมจงโปรดช่วยชุกขาด้วยอาคมให้โซภาน่าชมนะเหมือนรูปนี้โยมจะเข้านางเหมือนอย่างเก่าถึงร้อนเราเท่าไรไม่ถอยนี้แล้วลุกเข้าไปเข้าไปใครอักขีผู้มีนางนิ่งพนมเมืองอย่างนี้แล้วก็ต้องฆ่าพนมนี้เลยนะเข้ามาจะนั่งทางไหนเดี๋ยวจะได้ที่ผลักท้าวเจ้ากรุงไกรขมามวนลงไปในอักสุดา
ไปเร็วๆใช่ไหมจ๊ะบัดนี้พี่นิมนต์พระสิทธามาช่วยชุบกายาเป็นหนุ่มแล้วรูปงามหนักหนาใช่ว่าเล่นสมเป็นคู่ครองของน้องแก้วทั้งยศศักดิ์แสนประเสริฐเพริดแล้วเห็นวี่แวววนิดาจะปราณีถึงรูปร่างผัวเก่าที่เจ้ารักไม่ไกลกันนักนะโฉมสีจงผินหักตรามนี้พูดจาพาทีกับพี่ยาจันสุดาเมื่อยI'm not afraid of the dark.
นิษฐาที่หลวงถามความลับของพัสดาแล้วกลับมาย้อนยอกบอกยายเดี๋ยวนี้มาลสีฟังเห็นเป็นชะไหนเคยได้ยินกับหูรู้กับใจจำไม่ได้หรือเจ้าจึงโสกีจากก้มพักเศร้าส้อยระห้อยจิตจงดูรูปนิมิตของฤาษีถึงไม่เหมือนก็ละไม้คล้ายคาวีจงแลดูภูมิให้เต็มตาอ
ม่อมของเมียแก้วผิดไปแล้วจงยกโทษโปรดเกศีไม่รู้กลอีเท่าเจ้ากาลีมันพาทีไต่ถามเอาความลับยิ่งคิดยิ่งแค้นแน่นไทยอีเท่าจันไรหน้าฟันสับอกเมียดังพระสุเมนเอ็นทับเฝ้านั่งนับคืนวันจนบันไลโหนุ่มจังสุดารำฟังนางสงสกีไอพระหาวีโศกสันI'm not afraid to die.